Hi everyone. Today we will talk about the possessive adjectives. อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า possessive adjective คืออะไรและมีวิธีการใช้ยังไงวันนี้เรามีคำตอบง่ายๆสั้นๆมาให้ทุกคนแน่นอนครับก่อนอื่นนะครับต้องรู้ก่อนว่า possessive adjectives หมายถึงคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของครับโอเควันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆในการใช้ possessive adjective มาฝาก4เคล็ดลับด้วยกันครับไปดูกันเลย1 possessive adjectives ต้องทำหน้าที่ขยายคำนามหรือ nouns นั่นเองนะครับ2เมื่อมันไปขยายคำนามมันก็ต้องวางไว้ที่หน้าคำนามที่มันไปขยายนะครับ3ต้องใช้คู่กับคำนามจะวางเดี่ยวๆไม่ได้เลยและ4ซึ่งถือว่าเป็นสูตรสำคัญเลยเมื่อไหร่ที่เราต้องการใช้ possessive adjective ต้องเอาไปวางคู่กับ noun หรือคำนามนั่นเองนะครับจะวางเดี่ยวๆไม่ได้นะครับลองไปดูตัวอย่างครับ His house is very big His เนี่ยตัวสีกรอบสีแดงนะครับถือว่าเป็น possessive adjective ส่วน house ถือว่าเป็นคำนามหรือ noun ในที่นี้เราใช้ hisเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของคำว่า house ว่าบ้านเนี่ยเป็นของเขาเช่นนี้เราก็จะบอกได้ว่า his ไปขยายคำว่า house โดยความหมายก็จะกลายเป็นบ้านของเขาหลังใหญ่มากเป็นต้นนะครับ wow. จำไว้ดีๆนะครับสูตรคือต้องใช้ possessive adjective บวกกับคำนามครับวางเดี่ยวๆไม่ได้เช่น his house บ้านของเขาโอเคต่อมาครับเราลองมาดูคำทั้งหมดของ possessive adjectives กันบ้างครับเราจะเปรียบเทียบกับ pronoun ครับอย่างที่บอกครับ possessive adjective เนี่ยก็ถือว่ามาจาก pronoun นะครับเป็น pronoun ชนิดหนึ่งโดยชนิดแรกที่เรารู้จักกันดีเรียกว่า subject pronouns ซึ่งเมื่อไหร่ที่เป็น subject pronouns แปลว่ามันใช้เป็นประธานของประโยคได้เท่านั้นเช่นครับกลุ่มที่เป็น singular subject คือเป็นประธานเอกพจน์คือหมายความว่าประธานนั้นมีหนึ่งเดียวเช่น I, you, he, she, it นะเมื่อไหร่ใช้ประธานใช้ I, you, he, she, it I แปลว่าฉัน You แปลว่าคุณ He แปลว่าเขา She แปลว่าเธอ It แปลว่ามันแต่ถ้ากลุ่มที่สองที่เป็น plural คือกลุ่มประธานพหูพจน์คือประธานมีแต่สองคนขึ้นไปเช่น you, we, they พวกคุณพวกเราพวกเขาสังเกตคำว่า you มีทั้งSingular และก็ Plural เนื่องจากว่า You เนี่ยเราพูดกับคนคนเดียวเราใช้ You แบบ Singular Subject แต่ถ้าเราพูดกับคนหลายคนเราใช้ You แบบ Plural Subject นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ถ้าเราจะใช้คำที่แสดงความเป็นเจ้าของคือ Possessive Adjective เนี่ยในความหมายว่าของฉันเนี่ยเราจะใช้ I ไม่ได้เลยเราต้องไปใช้คำนี้ครับ My 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 ซึ่งแปลว่าของฉันเวลาแปลก็ต้องแปลว่าของฉันเข้าไปด้วยส่วน you คุณเป็นประธานถ้าต้องการบอกว่าของคุณก็ต้องใช้คำว่า your ของคุณคนเดียวของเขาคนเดียว his ของเธอคนเดียว her ของมันตัวเดียว its เติม s สังเกตนะครับไม่มี apostrophe s นะครับ its ของมันต่อมา your ของพวกคุณทั้งหลายคือหลายคนนะครับใช้ your เหมือนกัน our ของพวกเรา their ของพวกเขาตัวอย่างเช่นMy students are intelligent. Intelligent หมายถึงฉลาด My เป็น possessive adjectives ไปขยายนามคำว่า students ให้รู้ว่า student เนี้ยเป็นของฉันคือนักเรียนของฉันเป็นคนที่ฉลาดนั่นเอง Oh my goodness. More examples เราลองมาดูตัวอย่างที่มากขึ้นนะครับเพื่อความชัดเจน Number one, my phone is cheap.My phone หมายถึงโทรศัพท์มี my ขยายคำนามคำว่า phone อยู่ข้างหน้าเวลาแปลก็ต้องแปลว่าโทรศัพท์ของฉันราคาถูก Number 2 He likes your style ครับเขาชอบ your style style ก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตเป็น lifestyle of fashion ก็ได้นะครับอันเขาชอบสไตล์ของคุณ your style ก็สไตล์ของคุณNumber 3 James lost his car His car car แปลว่ารถ His ของเขานั้นรถของเขา
คือรถของเจมหายไปนั่นเอง Number 4 I talk to her friend her friend friend แปลว่าเพื่อน her แปลว่าของเธอก็เพื่อนของเธอ I talk to her friend คือฉันพูดกับเพื่อนของเธอ Number 5 a dog wags its tail tail หมายถึงหาง is เป็น possessive adjective หมายถึงหางของมันสุนัขตัวนี้หรือหมาตัวนี้ wags ก็คือกระดิกหางนะครับของมันนั่นเอง Number 6 where are your bags ในที่นี้จะพูดถึงกระเป๋าของพวกคุณนะครับ bags เติม s your ที่นี้เป็น plural นะครับหมายถึงกระเป๋าของพวกคุณอยู่ที่ไหน Number 7 we like our teacher พวกเราชอบคุณครูของพวกเรา our teacher คุณครูของพวกเราเวลาแปลอย่าลืมใส่คำว่าของเข้าไปด้วยนะครับ okay the last one their cars were stolen รถยนต์ของพวกเขาเห็นไหมครับเวลาแปล were stolen ถูกขโมยไปเหล่านี้คือ possessive adjectives ทั้งที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์นะครับตัวสีขาว5ตัวแรกข้างบนเป็นเรื่องราวของเอกพจน์ส่วนข้อ6ข้อ7และข้อ8ตัวสีดำเป็นเรื่องราวของพหูพจน์เอาละครับมาถึงการบ้านนะครับลองทำดูนะมี2 part part A underline the possessive adjectives in the following sentencesหมายถึงว่าใน7ประโยคต่อไปนี้ในพาร์ท A ให้ขีดเส้นใต้คำที่เป็น possessive adjectives คือคำคุณศัพท์ที่บอกความเป็นเจ้าของเช่นข้อที่1เราทำให้เป็นตัวอย่างแล้วครับ Is this your bag? Yes ขีดเส้นใต้คำว่า your ซึ่งเป็น possessive adjective แปลว่านี่คือกระเป๋าของคุณใช่ไหมข้อ2 3 4 5 6 7ก็ลองทำดูเช่นข้อ3 Love me love my job เพลงดังเพลงหนึ่งนะครับหาฟังได้ส่วนพาร์ท B บอกให้ complete each sentence with the possible possessive adjectives ช่องว่างที่ให้มาใน3ข้อของพาร์ท B นั้นให้เติมให้สมบูรณ์ด้วยคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนามที่เป็นไปได้ข้อหนึ่งอาจเป็นไปได้มากกว่า1คำนะครับเอาล่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับคำตอบแล้วนะครับว่า possessive adjective คืออะไรอย่าลืมไปทบทวนทำการบ้านนะครับโอเคอย่าลืมว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอนะครับ learn something new thank you for watching อย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกด like กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับ